พี่น้อยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับวิทยาจองเอ็นครับก็ตอนนี้ก็มารับหน้าที่ดูแลนะครับทีมสมุทรสงครามเอฟซีครับประตูขนองนะครับก็เปลี่ยนชื่อจริงป่ะชื่อจริงเราไม่ได้เปลี่ยนเหรอไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนโอเคผมนึกว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาจองเอ็นเหมือนเดิมครับเกมวันนี้ 1-0 นาทีสุดท้ายเลยทดเจ็บเป็นไงครับก็จริงๆวันนี้เราเล่นกับอันดับ2นะครับซึ่งก็ผ่านกันขึ้นอันดับ2อยู่มาตลอดนะครับซึ่งแมตช์ที่แล้วเราพลาดนะครับเราก็จะพยายามรักษาช่องว่างวันนี้ก็เลยตั้งใจจะหาแต้มนึงวันนี้เพื่อจะอยากรักษาช่องว่างแล้วก็อีกอย่างนึงเด็กเราเนี่ยประสบการณ์ได้เด็กที่เราเล่นส่วนมากจะเด็ก18-9ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเมนเลยครับเยอะๆเกือบค่อนทีมเลยนะครับก็ถามว่าวันนี้ได้สักหนึ่งแต้มกลับบ้านก็ถือว่าจะดีนะครับแต่วันนี้น้องๆก็ช่วยกันนะครับจนทำให้วันนี้ได้3แต้มมาก็ต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับน้องๆนะครับนักฟุตบอลวันนี้ครับเสริมตัวยังไงบ้างพี่ก็งบประมาณนะครับก็ทีมเราอย่างที่คนที่ติดตามข่าวก็จะรู้ว่าทางทีมประตูขนองเราจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับก็เลยต้องใช้บริการน้องๆเยาวชน18-19จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเลข2เสริมแน่นอนครับแต่ว่าคงไม่มีแผนคงเป็นน้องๆเยาวชนที่เราจะสร้างให้ทั้งแม่คลองด้วยสร้างให้กับโรงเรียนพัฒนาการล่ามเนินด้วยที่จะเอาน้องๆขึ้นมาสร้างประสบการณ์แล้วก็ป้อนให้กับสโมสรวงการฟุตบอลต่อไปอันนี้คอนแทคกับอนุญาตการเหรอครับผมของปัตตุคนอปีนี้ไปทำเอ็มโอยูร่วมกับโรงเรียนพัฒนาการล่ามเนินนะครับก็สวัสดิการก็ที่นู่นเราซ้อมที่โรงเรียนพัฒนาการล่ามเนินนะครับเพราะน้องๆทุกคนซ้อมที่นู่นเพราะที่แม่คลองมีปัญหาเรื่องสนามฝึกซ้อมนะครับก็เลยไปจับเอ็มโอยูกันแล้วก็ใช้บริการเด็กพัฒนาการล่ามเนินส่วนหนึ่งแล้วก็น้องๆที่เข้ามาค้าส่วนหนึ่งครับคือทำเอ็มโอยูกันปีนี้เนาะครับปีแรกครับปีแรกเป้าหมายบอร์ดวางตรงไหนก็ถ้าเราสามารถศักยภาพถ้าเราสามารถที่จะขึ้นไปแชมเปี้ยนลีกได้เราก็จะขึ้นนะครับก็จะดูตัวน้องๆครับตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเรื่องของกระดูกปัญหาของเราเรื่องกระดูกนะกระดูกน้องๆยังไม่ถึงนะครับก็สู้คุยกันแมตต์ต่อแมตต์นะครับดูเคส by เคสเลยนะครับว่าก็แมตต์ต่อแมตต์ว่าจะทำยังไงซึ่งแรกๆนะครับที่คุยกันกับผู้บริหารก็แค่ไม่ตกชั้นก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับแต่วันนี้น้องๆก็มาช่วยกันจนทำให้วันนี้อยู่อันดับที่2ได้ก็ขอบคุณน้องๆครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณ